พี่มึงไปดูตาม้าตาเรือบ้างไงวะเฮ้คุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูเป็นลูกค้าวีพีหัวหน้ามึงเว้ยคุณนันคะรบกวนเข้ามาพบฉันที่ห้องหน่อยค่ะเชิญค่ะคุณนันคะเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้าคนสำคัญมาดูโครงการบ้านของเรานะคะรบกวนคุณนันเตรียมเอกสารให้ฉันทีนะคะได้ค่ะอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงรบกวนเตรียมรถให้ฉันด้วยนะคะฉันว่าวันนี้ฉันน่าจะไปตรวจสอบความเรียบร้อยบ้านในโครงการของเราอะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวยจัดวะนี่มันสวยเลยกูเนี่ยมันกูเป็นอะไรมั้ยเนี่ยนี่คนขับรถภาษาอะไรเนี่ยชนผมทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่มึงไปดูตาม้าตาเรือบ้างไงวะนี่คนพูดอย่างงี้ก็ไม่ถูกมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูเนี่ยลูกค้า VIP หัวหน้ามึงเว้ยทำงานโอเคมั้ยคะพี่โอเคครับโอเคนะคะไม่มีปัญหาเนาะไม่มีครับรีบไปเลยนะก่อนนี้กูยังโมโหมากกว่านี้ครับไปฮัลโหลค่ะคุณนันฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณโมเดี๋ยวฉันรบกวนคุณนันเช็คกล้องวงจรปิดในซอย18 19ให้ฉันทีค่ะว่าตอนนี้ค่ะประมาณ5นาทีที่แล้วอะค่ะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอะค่ะอ๋อได้เลยค่ะคุณโมแล้วก็รบกวนส่งไฟล์วิดีโอให้ฉันทางเมลนะคะน่าจะเป็นรถเก๋งสีเหลืองแต่ว่าฉันมองไม่เห็นป้ายทะเบียนแล้วอะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงโทรกลับไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนันเกิดอะไรขึ้นคะพี่แจ็คสวัสดีครับคุณโมพอดีผมโดนรถชนนะครับรถชนเหรอคะใช่รถสีเหลืองๆที่เข้าไปในโครงการหมู่บ้านเราไหมคะใช่ครับผมถูกรถสีเหลืองๆชนครับคุณโมเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกค้า VIP ของคุณโมครับผมก็ไม่กล้าเอาเรื่องอะไรครับผมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวโมจัดการเองค่ะพี่แจ็คไปพักเถอะนะคะครับครับคุณโมครับไหวนะคะพี่แจ็คไหวครับตอนนี้บ้านก็เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจักริดน่าจะชอบคุณโมคะไฟล์วิดีโอที่คุณโมขอส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณจักริดมารอที่ห้องแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณจักริดนะคะอ้าวสวัสดีครับวันนี้บ้านที่ผมจองไว้วันนี้ผมพร้อมเสร็จแล้วฉันว่าคุณน่าจะไม่เหมาะสมกับโครงการบ้านของฉันนะคะฮ
ทำไมล่ะครับเมื่อกี้นี้มีรถคันหนึ่งมาชนรปภในหมู่บ้านของฉันไม่ขอโทษไม่ชดใช้ค่าเสียหายคุณน่าจะรู้ตัวดีนะคะว่าฉันกำลังพูดถึงใครถ้าเป็นไอ้รปภคนนั้นน่ะเขาเป็นคนมาชนผมเองนะคุณน่าจะไล่เขาออกด้วยซ้ำแล้วคลิปนี้คุณสามารถอธิบายให้ฉันได้ไหมคะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะคะคุณจักรีดฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีจิตสำนึกแบบนี้โยนความผิดให้รปภของฉันไม่พอยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายอีกคุณมาทางไหนคุณก็เชิญกลับไปทางนั้นนะคะอ้าวแล้วบ้านที่ผมจองล่ะครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณจักรีดโครงการในหมู่บ้านของฉันไม่ต้อนรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกแบบคุณค่ะทางออกอยู่ทางนี้นะคะเชิญค่ะโครงการแบบนี้ผมก็ไม่อยากอยู่เหมือนกัน